ต้องเร็วเดี๋ยวน้องกินเต็มน้องกินเต็มสอบกินพังยังเนี่ยครับผักผักต้มกระดูกหมูเหรอแกงจืดใช่ไหมล่ะสวัสดีจ้าวันนี้ข้ามาพบกับสองผู้เสียงท้องดินชาแนลนะคะเนาะมาพบกับน้องกินเต็มเจ้าเก่าเจ้าเดิมเนาะจ้ะก่อนไปโรงเรียนน้องกินเต็มสิมาหยังมาดูสวนมาดูสวนผักนะจ้ะเนาะสวนผักใหญ่เพิ่นเนาะค่ะที่เคยให้เบิ่งไปแล้วเนาะค่ะแต่ว่าพักคุณเพิ่นใหญ่ต้นนี้พักคุณใหญ่เต็มที่แล้วจ้ะเนาะไหนไหนมีอะไรยังมั่งฟ้ามาสีวันทำไมเกิดเร็วไหนโอ้โหหอมเพิ่นลงหอมใหม่เลยค่ะเนาะเพิ่นลงหอมใหม่อันนี้เพิ่นก็หอมใหม่เพิ่นกำลังจะขึ้นเนาะค่ะเนาะอันนี้มะเขือเทศน้องกิ๊บเต็มอย่าไปเหยียบเด้อนี่ค่ะหอมแบงเนาะจ้ะอันนี้มะเขือเทศอันนี้เมื่อวานยายเพิ่นปลูกมะเขือเทศไว้เนาะค่ะเนาะหอมมากปลูกแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวจังนั้นเพิ่นก็สิงามเนาะจ้ะเนาะหอมมากหอมหอมอะไรจ้ะมีคะน้าด้วยโอ้คะน้าติดมาต้นนึงนี่น้องกิ๊บเต็มนี่นี่นี่มะเขือเทศเนาะค่ะเนาะใช่จ้ะมะเขือเทศเพิ่นเพาะไว้เนาะจ้ะเนาะเพิ่นเสียบเสียบใบเม็ดมันเนาะค่ะเนาะมีกระอื่นก็ออกเต็มเลยค่ะเนาะออกมีผักจ้ะมะม่วงก็มีมะม่วงแต่ว่าดอกเดี๋ยวเฮาเบิ่งสวนผักก่อนจ้ะนี่ค่ะผักเพิ่นก็อันนี้เกิดเสร็จแล้วเต็มที่แล้วจ้ะใหญ่แล้วเนาะค่ะเก็บขายได้แล้วเนาะจ้ะนู่นขนาดเนาะขนาดกับกะหล่ำดอกก่อนเขาก็เลยเกิดเร็วค่ะกำลังงามเนาะค่ะอากาศก็เย็นค่ะปกติคือกับบรรยากาศเย็นเนาะค่ะเนาะปกติโตเร็วเนาะจ้ะเนาะค่ะอันนี้ปลูกขอนเขาอันนี้ปลูกขอนเขาเลยนี่ยังน้องกิ๊บเต็มปลูกขอนเขาอ๋อนี่น้องกิ๊บเต็มเพิ่นรับเพิ่นให้มาเบิ่งต้นหอมใหญ่เพิ่นเนาะค่ะเนาะอันนี้ปลูกก่อนกำลังขึ้นงามเนาะค่ะเนาะว่าเก็บผักขมแต่ทำไมทำมองไม่เห็นต้นนี้อืมอันนี้ก็ขนาดเนาะจ้ะทำเก็บผักขมทำมองไม่เห็นของขนาดเป็นวานใหม่อีกรุ่นนึงเนาะจ้ะเนาะรุ่นหน่อยกำลังจะขึ้นงามๆเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะใช่ไหมผักขมแบบเนี้ยมันชอบกว่าในผักคะน้าจ้ามันก็ขึ้นในแป้งฟักนะคะนู่นผักขมค่ะเนาะน้องกิ๊บเต็มเต็มตัวไปโรงเรียนนั่นบ่นี่กินกินข้าวเช้าหรือยังจ้ะทวนถ่ายคลิปจะได้กินเลยอ๋อเดี๋ยวน้องกิ๊บเต็มว่าเดี๋ยวไปกินข้าวเสาร์มาถ่ายคลิปก่อนเนาะจ้ะนี่ค่ะเป็นกะวานใหม่เล็กๆหน่อยๆบางหันบางนี้เนี่ยค่ะแต่ก็งามดีเนาะจ้ะเนาะค่ะพื้นที่สวนหลังบ้านเพิ่นก็บ่ค่อยหลายปานใดดอกจ้ะแต่ว่าเพิ่นก็พ่อได้ปลูกผักอันนั้นบวบเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะก็เล็กๆน้อยๆเนาะจ้ะสวนหลังบ้านเพิ่นปลูกผสมผสานกันไปเนาะค่ะเนาะก็ได้กินเนาะค่ะได้กินได้ขายเนาะค่ะเนาะค่ะนี่ค่ะอาจจะบอกว่ามันคือปึกอึอันไหนจ้ะเนี่ยอ๋อบอกบวบจ้ะบ่แม่นบักอึนี่ก็มีหยังแน่น้องกิ๊บเต็มก็มีผักกาดโอ้อันนี้ผักกาดผักกาดประกาศอื่นประกาศตัวยังก่อนประกาศเขียวแต่เขียวแต่เขียวที่เขาผักที่เขาคันสมเนาะจ้ะเนาะนี่ห่อห่อนี่เนาะจ้ะเนาะนี่เดี๋ยวจะดูตัวนี้จนจ้ะนี่นี่ก้อนใหญ่ใหญ่เนาะค่ะเนาะแม่ถามบอกว่าจะเอาต้มจะเอาต้มเอาต้มใส่กระดูกหมูใช่ป่ะใช่โอ้อร่อยอร่อยเนาะจ้ะแต่หมูไม่มาหมูยังไม่มาครั้งเดียวอืมแล้วก็รอเขามาเนี่ยใบบกเนาะค่ะหรือว่าผักหนอกบานเฮานะคะนะอีกพันหนึ่งกรอบค่ะอร่อยเนาะค่ะเนาะมีพักน้ำขังเพิ่นมีทุกพักเนาะค่ะเนาะในสวนเพิ่นนี่เนาะค่ะเนาะค่ะอันนี้ใหญ่กว่าตัวนู้นอันนี้อ่ะเล็กกว่าตัวนู้นอืมมันใหญ่เนาะอันนี้ใหญ่นี่หอดบวบเนาะจ้ะเนาะให้น้องกิ๊บเต็มเห็นยังเนี่ยโอ้ยบวบมีลูกแล้วจ้าค่ะลูกเล็กยาวๆเหมือนบูลูกเล็กๆหน่อยๆก็พอดีกินนะจ้ะเนาะนะคะบวบเพิ่นดอกด้วยมีดอกดอกสวยๆดอกบวบเนาะค่ะตอนเสาร์ๆนี่จ้าเนาะระวังไว้ตกใส่หัวอะไรจ้าระวังไว้ตกใส่หัวเหรอนู่นก็ต้องมองไปที่ราคาบ้างโอ้ราคามันผุนะจ้าเนาะเดี๋ยวเฮาต้องมาซ่อมแซมแล้วเนาะทําเดี๋ยวให้พี่โดกับพี่ป้อเขาหยุดเรียนก่อนเขามาซ่อมแล้วจ้าเนาะค่ะอ่ะไปดูสวนผักข้างนู่นค่ะค่ะสวนหลังบ้านอีกเบิ่งนึงลึกๆเข้ามาอีกน้อยๆอาจสิมีสวนผักเพิ่นอีกน้อยๆนึงค่ะแต่ก็ว่าผักมันก็สวยงามนะจ๊ะใหญ่มากโอ้อันนี้อันนี้ย่อมนึงก็สวยงามมากนะคะเนาะผักเพิ่นเนาะค่ะเนาะตอนนั้นเล็กอยู่เลยไหนโอ้ก็โตเร็วเนาะโตเร็วเดี๋ยวน้องกินเต็มน้องกินเต็มสอบกินผักยังเนี่ยครับผักต้มกระดูกหมูเหรอแกงจืดใช่ไหมล่ะโอ้ชอบแกงหน่อไม้แล้วก็ต้มจับฉ่ายเนาะค่ะนอนน้องกิ๊บเต็มสอบต้องกินต้มผักกระดูกหมูจ้ะนี่ค่ะนี่ก็คือกล้องตุ่งเพื่อค่ะ
นี่เลือต้นนี้ต้นใหญ่ใหญ่สวยงามแล้วจ้ะเนาะนี่ค่ะเราลองคิดเต็มมาไว้ถ้าต้มกระดูกหมูครับก็มีหนอนนะที่ไปเจอพี่นาโอ้ก็ธรรมดาเฮาบ่ได้มียาขาแมลงก็ต้องมีหนอนแน่แม่นบ่เป็นเรื่องปกติคือแม่ว่าทําไมมะม่วงมันโตเร็วมะม่วงโตเร็วโอ้กําลังมะม่วงงามเนาะเฮาก็ฮดน้ําเนาะมันก็ต้องโตเร็วจ้านี่ค่ะบ่งเพิ่นๆอวดบ่งมังแอปเปิ้ลเพิ่นเนาะค่ะเนาะค่ะถ้าเป็นหยังโตเร็วเพิ่นละเพิ่นฮดน้ําเพิ่นว่าก็แม่นแล้วเฮาก็ต้องฮดน้ําเพิ่นเพิ่นก็สิได้ใหญ่เร็วๆนะจ๊ะเนาะจ้ะนี่ค่ะอันนี้ตู่บวบตอนแรกมันคิดเองว่างูเลื้อยงูเขียวอ่ะเหมือนงูเขียวเลยเหรอโอ้กับบวบมันยาวเนาะมันเหมือนงูเราคิดเต็มเพิ่นเห็นเพิ่นตกใจเพิ่นเด้อว่างูเขียวแต่เป็นบวบจ้ะที่ตู่ตัวนี้อ๋อฝักตู่หรือว่าอีหยังซื้อเอิ้นใบกะเพราแม่นบ่เราคิดเต็มนู่นเต็มเลยค่ะอันนี้ก็ฝักอีตู่อ่ะแมงลักผักตูลาวก็มีนะเออผักหอมก็มีมีบ่ทุกผักเลยส่วนน้องกินเต็มนี่เนาะอันนี้แม้ว่าไม่มีผักนะเออต้นบกผาวก็มีมีบ่ทุกอย่างน้องกินเต็มส่วนน้องกินเต็มมีต้นหยังแน่ส่วนน้อยๆหลังบ้านนี่อ่ะ1ผักกาดกล้วยอืมผักพิมอืมอีตู่มะม่วงมะพร้าวอืมมีหมดทุกอย่างเลยอ่ะผักนอกหรือว่าใบบกนะจ๊ะเนาะงามๆผักชะอมก็มีหน่อไม้หน่อไม้ก็มีมันก็มีแม่นบ่หัวมันแม่นบ่จ้ะเฮากินเต็มสวนเพิ่นมีหลายอย่างเขียดก็มีจ้ะหน่อยนาหน่อยหยังก็มีหยังละต้นหยังละหยังไปพอได้กินเนาะค่ะเนาะค่ะสมุนไพรก็มีเดี๋ยวใบสมุนไพรเพิ่นหลายอย่างนี่ก็ผักปังเพิ่นเนาะค่ะน้อยๆก็พอได้เก็บกินเล็กๆน้อยๆมีฮอดอีหยังนี่ลองกินเต็มใบยะนางเนาะค่ะเนาะนั่นเด้นะใบยะนางเล็กๆหน่อยปลูกไว้ก็พอได้กินบ่ต้องไปหาไก่เนาะจ้ะเนาะตะไคร้ก็มีจ้ะมีเบิดตัวอย่างค่ะตะไคร้ใบบักกูดมีเบิดจ้ะอันนี้ก็คือต้นไผ่เพิ่นเนาะจ้ะเนาะใบบักกูดนี่สวนมีค่ะมีใบบักกูดลุงหมอมาให้ต้นนึงไงจ้าเห็นแล้วจ้ะนอไผ่เพิ่นนี่ค่ะก็ได้กินเรื่อยๆได้ซับเรื่อยๆได้กินเรื่อยๆเนาะจ้ะเนาะค่ะค่ะอะไรจ้ะโอ้จำซื้อบ่ได้ต้นนี้ตอนนั้นก็ต้องมาป้าต้อนเห็นมั้ยผักก็เอิ้นผักยังเนาะป้าก็จําบ่ได้คือกันล่ะแหละมี2อันเลยอ่ะอะไรนะบวบเออบวบอื้อก็ออกไปลูกไปเรื่อยๆแล้วเนาะจ้ะเนาะบวบนี่ผักขนาคือไปตะกินใช่ผักขนานั่นนู้นผักขนานั่นน้องกินเต็มนั่นผักขนามันงามค่ะอ่าเจ้าของก็ไม่มีหรอของป้าตันมีนิดหน่อยเพราะว่าแม่บอกว่าถ้าใครอยากกินก็เอาไปเลยไม่ต้องบอกเหรออู้สิมันรักพักน้องกินเต็มแล้วว่าซั่นน้องกินเต็มว่ายายเพิ่นบอกว่าใครอยากกินก็เอาไปเลยไม่ต้องบอกว่าซั่นโอ้ยเสร็จป้าตันแท้สิมันรักแท้ๆพักก็ยังน้อยเดี๋ยวไปถามยายดีกว่าป้าก็จําบ่ได้คืออื่นพักยังน้อยพักไผ่บ่พักไผ่ต้นเนาะจ้ะเนาะต้นใหญ่ขออนุญาตนะจ๊ะมาดูไก่ๆนะจ๊ะเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็กำลังดอกเพิ่นเนาะค่ะทุนยังบ่ทันได้ดอกแล้วค่ะอันนี้กำลังเกิดนี่ค่ะเนี่ยอันนี้กำลังเกิดเลยเนี่ยอันนี้กำลังเกิดก็โอ้กำลังเกิดอันนั้นเกิดเดี๋ยวพอกันใหญ่คือพวกนี้พวกนี้เพิ่งเกิดนะคะก็มีนอนกัดบางเล็กๆน้อยๆก็ธรรมชาติเนาะค่ะเนาะบ่เฮาบ่มียาเนาะค่ะเอาก็ไล่สารเคมีเนาะจ๊ะวันผสมประสานรวมๆกันไปก็ได้กินเองแล้วจ้ะเนาะค่ะนี่ค่ะเพราะในบ้านเพิ่นก็ปลูกง่ายกว่าข้างนอกนี่ค่ะก็อันลงใหม่ก็มีแล้วจ้ะเนาะค่ะนี่ค่ะเพราะว่าในบ้านเพิ่นก็สิปลูกง่ายนี่ข้างนอกเพิ่นก็แมงแมลงเพิ่นหลายเนาะจ้ะนี่นี่ค่ะสวยๆนะจ้ะเนาะน่ากินเนาะจ้ะผักสดๆใหม่ๆจ้ะป้าป้ารู้ไหมในสวนนี้ชอบเก็บอะไรที่สุดเราคิดเต็มว่าหยังเกาะมึงหนึ่งทำไมโซนี้ทำชอบเก็บอะไรที่สุดอะไรเอ่ยชอบเก็บอะไรจ๊ะมะเขือเทศโอ้เราคิดเต็มเพิ่นว่าในส่วนนี้เพิ่นชอบเก็บมะเขือเทศมากที่สุดแต่ตอนนี้เพิ่นบ่ทันใหญ่เนาะมะเขือเทศกำลังปลูกนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวเพิ่นใหญ่แล้วเราคิดเต็มติดเก็บเนาะจ๊ะท่านจ๊ะได้รดน้ำมั้ยล่ะรดสิจ๊ะดีเด้บ่ยายเพิ่นรดน้ำบ่เห็นบ่นี่สุ่มซ้ำเพิ่นบ่อะไรโสดไผโหดเนาะโอ้น้องกินเต็มหดเออใบมะกรูดนี่จ้ะแล้วต้นน้อยๆจ้ะแล้วเพิ่นก็ออกไปเรื่อย
มะม่วงจ้ะมีทุกอย่างในสวนนี้สวนเล็กๆหลังบ้านมีทุกอย่างให้เก็บกินนะจ๊ะเนาะค่ะนี่ค่ะมีเบิดทุกอย่างมาต้องไปซื้อไปหาแล้วค่ะเนาะไก่ชอบมาหลังสวนน้ำใช่แล้วไก่ก็มาหาคุยเขียหาอาหารดิจ้ะนี่ค่ะแม่ท้องฟ้าต้นเสาก็แจ่มใสมากแล้วจ้ะเนาะนี่ค่ะหลังบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะท้องฟ้าแจ่มใสข้างนอกก็จะมีดอกจ้าจ้ะท้องฟ้าเพิ่นก็แจ่มแล้วค่ะเนาะน้องกิ๊บเต็มเฮามาจบคลิปดีกว่าบ่น้องกิ๊บเต็มต้องกี่เขาไปโรงเรียนเนาะอ่ะมาจบคลิปบัดนี้ไม่ใช่ดีกันแหละน้องกิ๊บเต็มนักเรียนนี่ก่อนจบคลิปน้องกิ๊บเต็มสิฝากอีกยังเนาะครับฝากกดไลค์กดแชร์จุ๊บเสียตัวดีชิน่าเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะแล้วน้องกิ๊บเต็มตกไปโรงเรียนเป็นบ่เดี๋ยวว่างๆวันนี้พละเป็นบ่ว่างๆเขาคอยไปสวนเผากันเนาะเดี๋ยวปิดเรียนก่อนเสาร์อาทิตย์เนาะจ้าสวัสดีครับท่านผู้ชมบ๊ายบายจ้า